เป็นไรมากกันลูกจนเลือดจะท่วมตัวอยู่แล้วยังจะบอกว่าไม่เป็นไรทำเป็นเก่งไปได้รีบพาไปโรงพยาบาลเร็วๆเขาเถอะเดี๋ยวพาไปครับคุณไปครับท่านขอบคุณไว้นะครับไว้ระวังนะคะขอบคุณมากเนี่ยยังดีนะคะคุณถูกยิงแค่ถากๆถ้าโดนจังๆเลยแย่เลยนั่นเลยเพราะงั้นป่านนี้ผมก็ไปอยู่กับนิกมาแล้วเออที่หมอเขาบอกว่าผมต้องนอนอยู่นี่กี่วันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งค่ะตั้งอาทิตย์เหรอโอนี่ผมไม่เป็นอะไรมากนะเนี่ยแค่เจ็บแผลนิดหน่อยเท่านั้นเองทีนี้ถ้าคุณเจอหมอวันนี้ถามทีว่าผมจะออกเร็วได้ไหมนะจะรีบออกไปทำไมคะนานๆจะได้พักสักทีไม่ได้ทุกคนนะผมไม่อยู่สักคนในงานที่สารทูตรู้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกค่ะดิฉันโทรไปที่สถานทูตและบอกให้คุณดนัยรวบรวมเอกสารดิฉันจะไปรับแล้วก็เอามาให้คุณอ่านเองคนนี้ช่างรอบคอบแล้วก็รู้ใจผมจังเลยนะก็เราอยู่กันมากี่ปีแล้วล่ะคะถ้าเรื่องแค่นี้ไม่รู้แล้วก็ดิฉันควรจะพิจารณาตัวเองแล้วล่ะค่ะเออนี่เราอยู่กันมากี่ปีนะคุณแม่18หรือ19ปีตุลานี่ก็19ปีแล้วล่ะค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่ฉันเป็นหมันไม่อย่างนั้นเราก็คงมีลูกอายุไล่เลี่ยราวๆกับนาตาลีก็คงจะไม่เหงานะคะก็ผมบอกคุณแล้วว่าให้ไปขอเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมคุณก็ไม่เอายังไงเขาก็ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเราหรอกค่ะก็ดูอย่างชิงดวงสิคะเขาเป็นหลานฉันแท้ๆเรายังไม่รู้จักเขาดีพอเลยแต่ว่าอาจารย์เนี่ยเขาถือเป็นลูกคุณเหมือนกันนะก็อย่างน้อยเขาก็มีเลือดผมอยู่ครึ่งหนึ่งเข้ามาค่ะจ๊ะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนั่งก่อนเขาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นมากค่ะลูกมีเจ็บแผลนิดเดียวเองแล้วหนูเป็นยังไงบ้างระบมตามตัวนะคะแล้วก็เจ็บที่แผลที่ถูกยิงแล้วให้หมอเขาดูยังคงไม่เป็นอะไรมั้งคะเพราะว่าเคล็ดขัดนอกเฉยๆไม่ได้ด้วยนะต้องให้หมอเช็คดูสักก่อนว่าเป็นอะไรถ้าไม่เป็นอะไรก็ดีไปนะแต่ถ้าเป็นขึ้นมาเดี๋ยวยุ่งนะค่ะหนูมาก็ดีแล้วนะอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อคุยกันไปก่อนแล้วคุณจะไปไหนอ่ะดิฉันจะกลับไปเตรียมอาหารกลางวันค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวอยู่รับประทานอาหารด้วยกันขอบคุณค่ะจะขนมาทานที่นี่เลยค่ะเราจะมีปิกนิกในโรงพยาบาลฉันไปก่อนนะคะนาตาลี
ผมกลับพรุ่งนี้แล้วนะครับฉันดีแล้วค่ะแล้วทำไมคุณไม่พูดอะไรบ้างจะให้ฉันพูดอะไรดีล่ะคะผมไม่อยากเห็นคุณเป็นแบบนี้เลยเราไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอคะฉันว่าเราน่าจะลองไปพูดกับแม่ดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อบางทีแม่อาจจะเข้าใจเราอย่าให้ผมทำแบบนั้นเลยนะในเมื่อผมสัญญากับคุณแม่คุณว่าผมจะไปจากคุณผมก็ต้องรักษาสัญญาผมไม่อยากให้ท่านคิดว่าในที่สุดผมก็เป็นผู้ชายไทยคนหนึ่งที่ไม่รักษาคำพูดตรงนั้นไม่เกี่ยวกันนี่คะตอนนี้ฉันปลอดภัยดีแล้วอย่างนี้แล้วกันฉันจะลองไปพูดกับแม่เองผมว่าไม่มีประโยชน์ถ้าคุณแม่คุณยอมเข้าใจอะไรดีป่านนี้คงจะไปเยี่ยมท่านทูตบ้างแล้วล่ะยังไงฉันก็จะลองพูดกับแม่ดูอย่างน้อยมันก็เป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะทำได้นายคะหายไปไหนมาลูกไม่ให้คนตามหาซะทั่วโรงแรมเลยเมล็ดเขาจะกลับเมืองไทยพรุ่งนี้แล้วค่ะงั้นเหรอไม่อยากคุยกับแม่เรื่องนี้ค่ะแม่คะหนูกับคุณเมล็ดรักกันนะคะแล้วไงไม่อยากให้แม่เข้าใจเราอะค่ะนาตาลีที่แม่ก็บอกหนูตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วนะว่าแม่ไม่ต้องการให้หนูรักกับผู้ชายคนนี้ทำไมอะคะแม่แค่เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายไทยเหรอคะแม่ไม่เห็นเหรอคะเขารักหนูแค่ไหนก็ทำทุกอย่างได้เพื่อหนูก็เสี่ยงชีวิตเพื่อหนูแค่นี้ไม่พออีกเหรอคะแม่ก็ตอนนี้เขาเพิ่งรักหนูนะเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อหนูได้แต่พออีกหน่อยสิเขาเบื่อหนูขึ้นมาเขาก็จะทิ้งหนูคุณมาริเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะหนูเพิ่งจะรู้จักกับเขาได้ 5-6 เดือนนะหนูก็เชื่อใจเขาถึงขนาดนี้แล้วเหรอดูอย่างแม่สิแม่รักกับพ่อหนูตั้ง 3-4 ปีเขายังทิ้งแม่ไปได้เลยแต่นั่นพ่อนี่คะแม่อย่าคิดว่าผู้ชายไทยทุกคนจะเหมือนพ่อพ่อทำให้แม่ผิดหวังเจ็บปวดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมาริตเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นหยุดนะนาตาลีนี่ฉันเป็นแม่เธอนะฉันเลี้ยงเธอมา20ปีถ้าวันนี้เธอจะเห็นผู้ชายคนนั้นสำคัญกว่าฉันแล้วก็เชิญไปกับเขาได้เลยแล้วไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกเ
วันนี้เธอจะเป็นผู้ชายคนนั้นสำคัญกว่าฉันแล้วก็ฉันเหมือนไปกับเขาได้และไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนี่คุณจะกลับวันนี้เลยครับไม่อยู่รอฟังข่าวจากนาทรีสักวันสองวันก่อนแล้วคุณนั่นน่ะสิคะเผื่อคุณอมาเลียเธอจะใจอ่อนลงบ้างไม่มีประโยชน์หรอกครับคุณอมาเลียยอมใจอ่อนลงจริงๆนาตาลีคงจะโทรมาหาผมแล้วล่ะครับนี่ผมไม่เข้าใจอมาเลียจริงๆนะว่าทำไมเธอถึงไม่เลิกฝังใจกับไอ้อดีตสักทีโอเคเธออาจจะโกรธจะเกลียดผมนะแต่มันก็ไม่ได้เกลียดอะไรคุณเลยนะความฝังใจของเราเนี่ยมันพูดยากนะครับท่านที่ผ่านมาเนี่ยเธออาจจะเจ็บปวดกับมันมากจนไม่สามารถที่จะยกโทษหรือว่าให้อภัยกับมันได้เลยผมต้องขอโทษคุณด้วยคุณนะที่ผมเองเป็นต้นเหตุในเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เพราะผมแล้วแล้วก็ผมว่าป่านี้นะเรื่องระหว่างคุณกับนาทาลีเนี่ยคงจะไม่จบลงอย่างนี้ช่างมันนะครับท่านก็ถือซะว่าผมกับนาทาลีเนี่ยไม่ใช่คู่กันเธอไม่ถูกต้องเลยนะที่เธอจะมาโกรธมาเกลียดคุณทั้งที่คุณก็เสี่ยงชีวิตช่วยเธอกับลูกขนาดนี้เอาผมจะต้องลองไปพูดกับเธอเองพูดกับรู้เรื่องไปเลยว่าเธอต้องการให้ผมทำอะไรถึงจะยอมยกโทษให้หรือว่าจะให้ผมตายไปต่อหน้าต่อตาเธอผมจะทำคุณคะใจเย็นๆสิคะคุณไม่สบายอยู่นะท่านครับผมคิดว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครไปพูดเนี่ยถึงก็คงจะไม่ฟังหรอกครับเชิญค่ะ
คุณอเมริกาให้เอาขนมมาให้ครับคุณเอาไปทานเถอะค่ะฉันไม่หิวสวัสดีค่ะคุณอเมเลียดิฉันมีเรื่องที่จะคุยกับคุณค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณค่ะดิฉันอยากคุยเรื่องมาริตแล้วก็นาตาลีอันที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องของดิฉันหรอกนะคะแต่มันมีสาเหตุมาจากวิเชยเยนคุณคงจะเข้าใจผิดแล้วมั้งคะเพราะว่าเรื่องของสามีคุณกับดิฉันน่ะมันจบไปนานแล้วค่ะคุณแน่ใจเหรอคะว่ามันจบลงแล้วจริงๆคุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะก็ถ้ามันจบลงแล้วจริงๆทำไมคุณยังกีดกันเด็กสองคนนั่นล่ะคะคุณอมาเลียดิฉันเข้าใจนะคะว่าตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกยังไงถ้าฉันรู้เรื่องราวของคุณทั้งสองก่อนก็คงไม่แต่งงานกับวิเชยเยนหรอกค่ะเพราะไม่มีใครอยากได้ชื่อว่าแย่งสามีคนอื่นหรอกค่ะมันไม่เกี่ยวกับคุณหรอกค่ะฉันว่าเราอย่ามาพูดเรื่องไร้สาระพวกนี้กันเลยนะคะฉันเบื่อที่จะฟังเต็มทนแล้วแต่ดิฉันต้องพูดค่ะเพราะผู้ชายคนนั้นคือสามีของดิฉันถึงเขาจะอยู่กับฉันแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณรู้ไหมคะว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยเขารู้ว่าเขาทำผิดกับคุณแล้วก็นาตาลีเอาไว้มากแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการไถ่บาปแม้แต่แลกด้วยชีวิตของตัวเองเพียงแค่คุณยกโทษให้เขาเท่านั้นนี่เขาใช้ให้คุณมาพูดแทนอย่างนั้นเหรอคะเปล่าหรอกค่ะแต่ฉันทนเห็นคนที่ที่ฉันรักทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วคุณล่ะคะคุณก็รักนาตาลีเหมือนกันคุณอยากที่จะเห็นลูกของคุณเจ็บปวดเหมือนอย่างที่คุณเคยได้รับมาแล้วเหรอคะดิฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่ามาริตนี่เป็นคนดีคนเลวแค่ไหนแต่ในเมื่อเขาสองคนเชื่อมั่นซึ่งกันและกันทำไมคุณไม่ปล่อยให้เขาเผชิญปัญหาข้างหน้าด้วยกันล่ะคะนี่เมื่อมันเป็นชีวิตของเขาคุณอเมเลียคะตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะดิฉันขอตัวค่ะคุ
ไม่มีคนรับสายครับนิคล่าอะไรจะฝากไว้ไหมครับงั้นช่วยบอกเขาด้วยแล้วกันนะครับลาก่อนโทรมาหาคุณนาตาลีบอกว่าลาก่อนแต่ไม่ให้บอกชื่อเอาไว้ครับแล้วทำไมถึงไม่ต่อโทรศัพท์ขึ้นไปบนห้องนาตาลีล่ะผมต่อไปแล้วครับแต่สงสัยหลับไม่เห็นรับสายเลยครับที่ผู้ชายคนนั้นโทรมาทำไมหนูไม่ยอมรับสายล่ะลูกหนูไม่มีอะไรจะพูดกับเขาค่ะก็ในเมื่อหนูบอกว่าหนูรักผู้ชายคนนี้ทำไมหนูถึงไม่ตัดสินใจไปกับเขาซะล่ะหนูทำอย่างนั้นไม่ได้หนูจะรักเขาแค่ไหนแต่มันก็ไม่มากไปกว่าที่หนูรักแม่แล้วหนูไม่คิดหรอว่าที่หนูตัดสินใจทำแบบเนี้ยหนูจะไม่รู้สึกเจ็บปวดไปตลอดชีวิตเลยลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ทำเพื่อหนูได้ทุกอย่างทำไมเรื่องแค่นี้หนูจะทำเพื่อแม่ไม่ได้คะนาตาลีแม่รักหนูมากนะลูกแม่อยากจะให้หนูเข้าใจแม่ว่าที่แม่ต้องทำแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าแม่ไม่อยากให้หนูจะต้องมาเจ็บปวดเหมือนอย่างที่แม่เคยเป็นหนูเข้าใจค่ะจริงๆมันก็เป็นความผิดของหนูทั้งที่รู้ว่าระหว่างหนูกับเขาเป็นไปไม่ได้แต่หนูก็ยังดื
หนูตอบแม่ตอนนี้ไม่ได้แต่หนูก็จะพยายามถ้ามันเป็นความสุขของแม่ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วคุณล่ะคะคุณก็รักนาตาลีเหมือนกันคุณอยากที่จะเห็นลูกของคุณเจ็บปวดเหมือนอย่างที่คุณเคยได้รับมาแล้วเหรอคะเครื่องบินก็จะออกตอน 5:15 นะลูกถ้าหนูจะตามไปตอนนี้ก็ทันอะไรนะคะก็เขาจะกลับเมืองไทยวันนี้ไม่ใช่เหรอถ้าจะไปดักที่สนามบินต้องรีบไปแล้วนะแม่ไปเถอะจ้ะขอบคุณนะคะWe'll be right back.
นงเนี่ยไปเป็นเฒ่าแก่สู่ขอลูกสาวตัวเองน่ะครับท่านก็คือว่าที่เนี่ยผมมีแต่ท่านกับคุณหญิงเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือ
อ๋อแล้วจะให้ผมไปเป็นเท่าแก่เนี่ยนะ คุณแน่ใจได้ว่าแม่เขาจะยอมยกให้นะ แน่ใจครับเพราะว่านาตาลีเขาบอกผมว่าตอนนี้คุณอามาเรียเขาปล่อยให้เธอเนี่ยเลือกทางเดินชีวิตด้วยตัวเอง ผมก็เลยอยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยไปขอมั่นไว้ก่อนแหมกลัวว่าเขาจะทวงลูกสาวคืนหรือไงคะก็ทำนองนั้นครับส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วผมต้องการให้คุณอามาเรียเนี่ยเขาเชื่อว่ายังไงซะผมก็ไม่ทิ้งลูกสาวเธอแน่นอนเอาเอาคันก็เนี่ยนะเป็นครั้งแรกที่เพิ่งจะได้เป็นเท่าแก่แล้วก็แถมจะต้องไปสู่ขอลูกสาวตัวเองซะอีกนะเนี่ยใครรู้ก็ขำไม่เลิกแล้วเนี่ยแล้วคุณจะให้ไปวันไหนล่ะคะวันไหนก็ได้ครับแต่ว่าให้ท่านหายก่อนเฮ้ยผมหายแล้ว ที่นอนเนี่ยคุณน้องก็บังคับนะให้นอนแม่นั่นเองอ่ะที่จะให้ไปวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยนะ แหมนี่คุณไม่ต้องเห่อลูกเขยขนาดนั้นหรอกค่ะเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าดีไหมคะจะได้เตรียมของมั่นเตรียมพิธีทันก็ได้ครับผมขอบพระคุณท่านกับคุณหญิงมากเลยนะครับจ้าคุณสองคนลงมานั่งก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวคุณอามาเรียก็พานาตาลีมาเองล่ะถึงเรื่องใกล้เวลานะทำไมยังไม่มาก็ไม่รู้นั่นสิครับท่านหรือว่าเขาไม่ยอมยกให้ผมแล้วครับคุณสองคนที่เป็นเอามากนะคะเหลืออีกตั้ง10นาทีกว่าจะถึงเวลานัดลงมานั่งสงบสติอารมณ์ก่อนดีไหมคะท่านครับท่านว่าคุณอามาเรียเนี่ยจะเปลี่ยนใจไหมฮะไม่รู้สินะผมเองก็เดาใจเธอไม่ถูกเหมือนกันเอาเถอะค่ะถ้าคุณอามาเรียเธอเปลี่ยนใจเราจะบุกโรงแรมของเธอกันเลยดูซิว่าไปถึงที่โน่นแล้วเนี่ยเธอจะไม่ยอมยกลูกสาวให้อีกไหมท่านครับคุณนามาเรียคุณนาตาลีมาเลยครับถ้างั้นก็เชิญเข้ามาเลยสิครับผมครับมาเลยครับท่านทูตครับเชิญครับจะเริ่มต้นกันหรือยังคะหรือว่าจะมานั่งยิ้มกันอยู่อย่างนี้ก่อนว่าไงคะคุณวิเชียรครับดีครับที่จริงอะไรอะไรมันก็ผ่านมาตั้ง20ปีแล้วนะคะถึงวันนี้คุณยังพูดไม่ออกอีกเหร
ที่จริงคุณมีอะไรคุณก็พูดออกมาเถอะค่ะฉันไม่ค่อยจะเปิดโอกาสรับฟังใครบ่อยๆหรอกนะคะคือคุณรุตเนี่ยนะฮะให้ผมกับคุณอนงมาเป็นเท่าแก่สู่ขอนาตาลีกับคุณไม่ทราบว่าคุณจะว่าอย่างไรบ้างในฐานะแม่ฉันก็คงจะไม่ว่าอะไรหรอกนะคะก็ต้องแล้วแต่นาตาลีว่าเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ตรงคุณนามาเลียก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาน่ะสิคะจะยอมยกนาตาลีให้คุณหรือเปล่า นั่นน่ะสิคะคุณรุตขอคุณแม่เขาแล้วก็ต้องขอคุณพ่อเขาด้วยนะครับแล้วท่านจะว่ายังไงครับผมรู้ว่ายังไงนะถ้าคุณสัญญาว่าคุณจะรักแล้วก็ดูแลลูกสาวผมให้เหมือนกับที่แม่เขาดูแลแล้วก็ทนุถนอมมาแล้วก็ผมก็จะยกให้ผมสัญญาครับผมจะรักและดูแลนาตาลีอย่างดีให้สมกับที่ท่านแล้วคุณนามาเลียไว้ใจผมถ้างั้นเราก็เริ่มกันเลยดีไหมคะไม่ทราบว่าจะต้องมีพิธีอะไรอีกหรือเปล่า เราอยู่ที่เนี่ยก็คงไม่มีพิธีรีตรองอะไรมากมายนะคะแค่สวมแหวนมั่นก็พอแล้วล่ะค่ะก็แล้วแต่คุณนะคะคุณรุตสวมแหวนมั่นให้นาตาลีสิชอบแน่ๆเลยสมัยก่อนนะจ๊ะไม่มีรถยนต์วิ่งอย่างสมัยนี้หรอกเขามักจะใช้รถม้ากันแล้วหนูมองเห็นสะพานไม้ตรงโน้นนะจ๊ะที่เก่าๆนั่นน่ะนะคะหนูตื่นแต่เช้าสิจ๊ะมาดูน่าจะมีนกเป็ดน้ำเต็มไปหมดเลย อยากขี่ม้าไหมลูกเดี๋ยวแม่จะให้คนจัดการให้นะ ไม่ละค่ะเฮ้ยทำไมแม่ไม่เคยพาหนูมาเที่ยวที่นี่บ้างคะโอ้โหแม่จะมาได้ยังไงล่ะลูกทำงานตลอดไม่มีเวลาเลยแล้วที่นี่ก็ไกลจากตัวเมืองมากเหมือนกัน
แม่แอบมาซื้อบ้านไว้ที่นี่นานแล้วเหรอคะแอบอะไรกันจ๊ะนี่นะบ้านเก่าของคุณยายนะแม่อยู่มาตั้งแต่แม่เล็กๆน่ะแล้วก็พอแม่เข้ามหาวิทยาลัยได้แม่ก็เข้าไปอยู่ในเมืองจ้ะแล้วแม่ก็ไม่ได้กลับมาที่นี่เลยนะจนแม่ตั้งท้องหนูแม่ถึงได้กลับมานะจ๊ะแล้วก็พอหนูได้ขวบหนึ่งแม่ก็กลับเข้าไปทำงานในเมืองอีกแล้วก็ไม่ได้มาที่นี่อีกนะแม่คิดว่าตอนแก่ๆเนี่ยแม่อยากจะกลับมาอยู่ที่นี่ดีไหมให้หนูมาด้วยนะคะหนูจะมาได้ไงจ๊ะอีกหน่อยหนูก็ต้องแต่งงานมีครอบครัวไปอ่ะใช่ไหมคงไม่หรอกค่ะหนูคิดว่าหนูคงจะอยู่กับแม่ตลอดไปเลยถ้าแม่ไม่เบื่อหนูสักก่อนแม่จะเบื่อได้ยังไงล่ะจริงหรือเปล่าลูกไปเราไปทางโน้นกันดีกว่าเดินขึ้นเนินไปนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วลูกค่ะจ้ะไม่อยากขี่ม้าจริงๆเหรอคุณมานั่งอยู่ตรงนี้นี่เองนนท์มีอะไรไหมคะเปล่าหรอกค่ะเห็นนาตาลีถามถึงอยู่หวังว่าคุณจะไม่ได้ทานอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นคุณรุธบอกว่าแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยจะไปฮันนีมูนที่เมืองไทยก็อยากให้คุณไปด้วยฉันก็บอกลูกไปแล้วล่ะค่ะว่าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นซัมเมอร์เนี่ยทางโรงแรมก็ค่อนข้างจะยุ่งมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าแขกจะเยอะค่ะและอีกอย่างนึงถ้าดิฉันไปด้วยนะคะคิดว่านาตาลีคงจะรำคาญแม่เปล่าๆค่ะแหมคุณนี่คิดมากนาตาลีคงไม่คิดอย่างนั้นหรอกค่ะฉันพูดเล่นนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะให้เขาสองคนไปกันตามลำพังมากกว่านะคะเพราะว่าเขาจะได้เรียนรู้กันมากขึ้นไงคะนาตาลีแต่งงานไปอย่างนี้คุณคงเหงาแย่เลยนะคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นละค่ะแต่ว่าจะทำยังไงได้ละคะถึงเวลาเขาก็ต้องไปมีชีวิตของตัวเขาเองเราจะไปอยู่ติดกับเขาจนตลอดชีวิตนั้นคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะแต่ในความเป็นแม่เนี่ยนะคะก็คงจะทำได้แค่เป็นห่วงว่าชีวิตเขาจะดำเนินต่อไปยังไงเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เคยมีลูกแต่ดิฉันก็เข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะก็อย่างที่ดิฉันเคยบอกค่ะคนเราไม่รู้อนาคตของเราว่าจะเป็นยังไงปล่อยให้เขาไปเผชิญชีวิตด้วยตัวเองก็ดีนะคะฉันก็คงจะต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณอนงเพราะว่าถ้าวันนั้นคุณไม่เตือนสติฉันไว้วันนี้ฉันก็คงจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขที่สุดของลูกฉันหรอกค่ะไม่หรอกค่ะอันที่จริงคุณควรขอบคุณตัวคุณเองมากกว่าที่คุณยอมยกโทษให้วิชัยเยนเรื่องถึงได้ลงเอยแบบนี้ไงล่ะคะคุณสองคนมานั่งอยู่นี่เองมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีว่าทำไมไม่เข้าไปนั่งคุยหน่อยล่ะโอ้เห็นข้างในคนเยอะแล้วล่ะค่ะก็พอดีฉันก็กำลังจะกลับพอดีเหมือนกันค่ะอ๋อแล้วทำไมฮะคือว่ามีประชุมที่โรงแรมตอนเย็นด้วยนะคะฉันก็เลยถือโอกาสลาคุณสองคนเลยนะคะเอาไปเลยครับขอบคุณมากเลยครับฉันก็ขอให้คุณสองคนมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะจะให้คุณรับทราบไว้ว่าตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วกับคุณอนงทางโน้นนะจ๊ะนาตาลีแม่ว่าแม่จะกลับแล้วล่ะนะลูกทำไมรีบกลับนะคะแม่ก็แม่มีนัดประชุมที่โรงแรมตอนเย็นนี่จ๊ะก็ยกเลิกไปก่อนสิคะไม่งั้นก็ให้คุณลุงประชุมแทนไม่ได้หรอกจ้ะนี่หนูกำลังเป็นเจ้าสาวแล้วนะเพราะฉะนั้นจะมางอแงกับแม่อย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วนะลูก
แล้วตกลงแม่จะไม่ไปเที่ยวเมืองไทยกับหนูจริงๆเหรอคะไม่ไปจริงๆจ้ะหนูไปกันเถอะแล้วก็เที่ยวเผื่อแม่ด้วยก็แล้วกันนะทำไมอะคะแม่ที่จริงโรงแรมเนี่ยให้คุณบูเขาดูแลแทนก็ได้นะคะแม่จะได้ไปด้วยกันนะเอาไว้แม่บินตามไปก็แล้วกันนะจริงๆนะคะจ้ะนาตาลีดูแลตัวเองดีๆนะลูกคุณรู้ฉันฝากนาตาลีด้วยนะครับผมจะดูแลนาตาลีอย่างดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับขอบใจคุณมากแม่ไปก่อนนะลูกอย่าร้องสิลูกเราไม่ได้จากกันไปเลยสักเมื่อไหร่หรอกใช่ไหมถ้าหนูคิดถึงแม่หนูโทรศัพท์มาก็ได้นี่ลูกหรือว่าหนูจะมาหาแม่เมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมนะจ๊ะแม่ไปก่อนนะลูกรักสองคนแม่ลูกมีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษากันต่อไปฉันไม่อยู่แล้วแม่คงก็อย่างนี้สิคุณก็โทรมาคุยกับท่านบ่อยๆหรือไม่ก็ถ้ามีเวลาว่างนะคุณก็บินไปเยี่ยมท่านมันไม่เหมือนกันนะคะพูดไปคุณก็ไม่เข้าใจควรจะแต่งงานกับคุณอ้าวทำไมแบบนั้นน่ะฉันมีความรู้สึกว่าฉันกำลังจะหนีแม่ไปมีความสุขคนเดียวแนวหน้านาตาลีนี่ถ้าคุณแม่คุณรู้ว่าคุณคิดแบบนี้ท่านต้องไม่สบายใจแน่ๆเลยนะจริงจริงไหมคะตลอดเวลาแม่ทำทุกอย่างเพื่อฉันเพื่อที่จะให้ฉันมีความสุขแต่ตอนนี้ฉันกำลังจะทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวผมว่าคุณแม่คุณเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกท่านรักคุณท่านถึงยอมให้คุณแต่งงานกับผมความสุขของท่านอยู่ที่ได้เห็นคุณมีความสุขเท่านั้นเองเชื่อผมนะและผมสัญญาผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังในตัวผมเป็นอันขาดชั่วโมงนี่เมื่อไหร่จะเลิกเรียกว่าผมนี่สักทีทำไมคะนั่นชื่อปลอมผมเลิกใช้แล้วคุณจะชื่ออะไรก็เรื่องของคุณสิคะฉันถือว่าฉันรู้จักคุณในชื่อนี้ฉันก็จะเรียกชื่อนี้แหละมีปัญหาอะไรไหมคะคุณนี่ดีจริงร้อนเหรอคะก็ไม่คิดว่าเมืองไทยจะร้อนขนาดนี้เอ๊ะเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านกันดีกว่าให้คุณได้อาบน้ำใส่เสื้อผ้าสบายตัวนะแล้วคุณจะไปไหนล่ะคะผมจะไปรายงานตัวที่กองใหม่อะไรอ่ะมาวันแรกก็ต้องทำงานเลยเหรอคะยังหรอครับยังหรอกเพียงจะไปบอกว่าผมกลับมาแล้วมีอะไรจะได้ตามตัวถูกหายไปตั้งเดือนไม่รู้จะมีงานอะไรรออยู่บ้างทำงานอย่างคุณนี่ดูแล้วน่าเหนื่อยแทนจังเลยนะคะทำไมอ่ะก็ต
อนอยู่ที่นู่นฉันก็เห็นคุณตามจับนายสมชายน่าเครียดทั้งวันกลับมาเมืองไทยไม่ต้องหนักกว่าเก่าหรอคะก็คงกำลังนั้นน่ะถ้านับวันเนี่ยจะมีแต่คนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นป้องกันและปราบปรามเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีฉันว่ามันคงจะปราบยากอยู่แล้วค่ะถ้าไม่จัดการกับไอ้พวกค้ายาให้สิ้นซากไปวันนี้เราไม่ทำมันอยู่นะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณคุณคิดดูสิอย่างกรณีสมชายเนี่ยผมใช้เวลาตามมันกี่เดือนกว่าจะเก็บมันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดไปนะพวกค้ายาเสพติดตรงกันข้ามพวกมันนะมีตัวตายตัวแทนถ้าคนนี้ถูกจับหรือว่าตายไปอีกคนหนึ่งมันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ให้เราไล่จับได้เรื่อยความว่าเราไม่มีวิธีแก้ไขหรือว่าปราบปรามให้หมดไปได้เลยเหรอคะจะพูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกหรอกเพราะปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเราต้องช่วยแก้หลายจุดเริ่มจากพื้นฐานเศรษฐกิจก่อนแล้วกันนี่ถ้าคุณสนใจจริงๆนะเดี๋ยววันไหนมึงเข้าประชุมผมจะแอบพาคุณเข้ามานั่งฟังด้วยดีไหมไม่เอาหรอกฟังไปฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้ปล่อยให้คนที่เขามีหน้าที่จัดการกันเองThank you.